ว่าตำแตกถ้าเจ้ากินแกงป่าขอไงซุกน้อไม่ทั้งซุกบักนี่แซ่บอีหลีถ้ากินกับเจ้ามันแซ่บอีหลีมันคือสิแซ่บอีหลีวันนี้จะเป็นวันที่ผมเริ่มต้นกอบกู้กิจการเป็นวันแรกแม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคิรินไปกันเถอะไก่ชิเดวิราเปิดร้านแล้วถ้าเกิดปัญหาชิเดเกียร์ปัญหาท่านสร้อยยังคิรินสร้อยข้อมือนี้เนี่ยเป็นของคุณตาฉันคุณตาให้รับขวัญในวันที่ฉันเกิดถึงคุณตาจะไม่อยู่แล้วแต่วันสำคัญแบบนี้เนี่ยฉันก็ยังอยากได้กำลังใจจากท่านนี่ถ้าแม่เขายังอยู่คงภูมิใจมากที่ได้เห็นความสำเร็จของลูกนะพ่อครับนี่แค่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับพ่อช่วยผมด้วยนะได้ลูกพ่อจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดของพ่อช่วยลูกอย่างเต็มที่เลยลูกขอบคุณนะครับพ่อไปกันได้ลูกไปครับลูกกิรินเชิญคุณอาพักผ่อนลูกเชิญเลยฮะดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะครับครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับเดี๋ยวฝากร้านด้วยนะครับวันนี้เปิดร้านใหม่นะครับชื่อว่าแซ่บไม้อิหลีนะครับเชิญครับเชิญนะครับข้างบนมีส้มตำครับตรงนี้มียามมีน้ำเชิญตามสบายเลยนะครับขอบคุณนะคะว้าวลูกสาวแม่อุ้ยน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับจับมาสิแม่พิมพ์โอ้วันนี้ดีใจครับเรากำลังจะกลายเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนะครับคุณอภพลครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับขอบคุณที่มาต่อยอดความฝันให้กับเด็กๆครับลูกชายเขาเป็นคนจัดการนะครับผมก็แค่ในฐานะที่ปรึกษาแต่ว่าธุรกิจใหม่ๆต้องให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนบริหารจัดการเนาะครับอะไรยังไงเนี่ยก็ฝากคุณนำพลช่วยแนะนำลูกสาวดิฉันด้วยนะคะแม่คนนี้เขาอาจจะแก่นไปหน่อยแต่ว่าก็ตั้งใจดีนะคะปล่อยใส่นะคะว่าชอบค้าขายตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแกก็เลยงกเหมือนแม่ครับทุกคนครับทุกคนทุกคนครับได้เลือกเปิดร้านแล้วครับเอาละครับทุกท่านครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเชิญพบกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคุณคิรินพิรมพรกุลและตำนานความแซ่บนะครับคุณนำพลพิรมพรกุลและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับและทางด้านนี้นะครับผมจ่าประสิทธิ์และแม่พิมพ์ผู้ปกครองบ้านเติมฝันและตอนนี้นะครับได้เวลาเลิกงามยามดีแล้วนะครับขอให้ทั้ง4ท่านนะครับเปิดป้ายร้านแซ่บไม้อีเล่พร้อมกันหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3สองเดือน
สาวข้าหลอกบ่แม่นผู้สาวข้าเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้อยู่หมู่กันบอกกันบ้านบ่เคยมีพอสอบสิออกบ่ได้ยังบ่ฮู้แต่ว่าฮู้วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั่นเป็นบุญบ้านใดจอบแนมซ้อมเบิ่งไออยู่ไกลไกลหัวใจน้องมีก็มีแฮงรู้ว่าไอมีเขาน้องจากสิบอขอแข่งบ่อาจสิไปแต่ว่าน้องขอสแตนบายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นรอกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอผู้สาวข้าล้ออยากเป็นผู้สาวคุณอภรณ์ครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กพวกนี้ครับเราช่วยสร้างอนาคตให้กับเด็กต่างหากแล้วครับเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้น่าสงสารเพราะผมเคยเป็นเด็กด้านนอกมาก่อนนะพอมีสิ่งใดที่จะช่วยได้ผมก็ดีใจนะครับยินดีด้วยครับครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าร้านนี้นะครับมันจะต่อยอดความฝันของพวกเราจนสำเร็จนะครับเรามาช่วยกันสับสนให้เด็กทำตามฝันให้สำเร็จครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับหลับตาเลยยังคงฝันเห็นและเป็นเพียงนาซ้อมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นรักกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปในบ่บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ท้อผู้สาวข้ารออยากเป็นผู้สาวผู้สาวข้าล้อสีส้มไม้บชอบไหมครับชอบถ้าชอบขอเสียงปรบมือทีนึงครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวจะเชิญทุกๆท่านเนี่ยไปนั่งตามโต๊ะที่ทางร้านเราเนี่ยจัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะมีส้มตำแล้วก็ยำรสเด็ดเนี่ยไปเสิร์ฟทุกท่านถึงที่เลยครับสิลอยไข่หน้าแม่มาเปให้เจ้าลอยไข่เข่าลอยไข่ควยตู้ดอนลักกะดงมอนแม่ใหญ่ลักคันไทยพ่อใหญ่ไปเสียงแต่แรกไข่ขี้เกียมไว้เลี้ยงผู้สาวเฮ้ยเฮ้ยเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้บอกเอาวันนี้ถามเจ้าแน่ล่ะไอ้ถามเจ้าแน่น้องล่ะเจ้าคืองามได้ทั้งแม่หรือทั้งพ่อคนยังมางามแท้น้อสร้างมาสวยกระดอปาดนางฟ้ากับบอดพ่อไอ้แนมไปทางใดก็มีแต่แนวใหญ่ๆเป็นตาไอ้สิมีสิได้คำคิงบอกรูปร่างหน้าตาจังซี่ไใส่เป็นในน้ำปลาเลยแล้วจะใส่ลงไปยังไงในขวดวะจะใส่ในขวดทำไมวะมึงก็ใส่ไปในไหดิวะเดี๋ยวมึงก็เอาน้ำปลาในไหเนี่ยไปทำอาหารให้ลูกค้ากินเฮ้ถามว่าพวกมึงเห็นอย่างกันไอ้เฮ้ย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 เ
เจ็บตรงหัวใจไม่ต้องมาเล่นอีกเฮ้ย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 ตายแล้วตายแล้วไอ้เครื่องระเบิดนะทุกคนครับเป็นไรไหมครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยวันนึงหนึ่งมีคนมาปวดลานเฮามันดึกประทัดใส่ลานเฮาพร้อมเนี่ยนี่นาล่ะเสียงหนังนั้นเลยอ่ะไปเถอะพี่จะเข้าจะเข้าไปครับจะเข้าไปครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับกันดูหลวงให้ปลอดภัยดีกว่าพร้อมนะครับเดี๋ยวไม่ทันแล้วครับใจเย็นก่อนลุงครับลุงครับยังผมว่าลุงต้องแก้ไขสถานการณ์แล้วครับเอาจากในกองพบมานี่ครับไปลุงไปตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนลุงต้องร้องเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าครับเอาแบบนี้ได้บ่แม่นครับไม่สมควรครับเนี่ยใจบ่ครับบ่ช่วงเนี้ยใจยังดีบ่ใจเย็นแล้วมันมาอีกเด้ลุงครับลุงพร้อมนะครับพร้อมวางออกจากบ้านนามาเมืองหลวงมาสิงดวงเพื่อคนข้างหลังหวังแล้วก็หวังว่าชีวิตจะต้องได้ดีเรียนมาก็น้อยเป็นแค่คนต้นทุนไม่มีเดินมาตรงนี้เอามาแต่ใจไถหน้าให้แม่ใช้หนี้ให้พ่อเก็บเงินไว้น้องตั้งตัวให้ได้อยากให้ที่บ้านทุกคนสบายจะเหนื่อยยังไงท่องจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีสู้ไว้สู้เข้าไว้สู้เข้าไปไม่หวั่นถ้าขยันแล้วสักวันมันก็ต้องมีบอกใจให้สู้ไว้สู้เข้าไว้สู้เข้าไปให้สุดเขาจะสุดก็ต้องยืนในทุกวิธีบอกใจเอาไว้ว่าต้องไว้สู้เพื่อฝันสู้เพื่อวันที่ไปจำเอาไว้ยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็ดีว่าผมไม่ได้เชิญพวกคุณมานะครับอามาแสดงความยินดีหลานน่ะคงไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานานคงลืมไปแล้วว่าธรรมเนียมของคนไทยเขาทำกันอย่างไรผู้ใหญ่มาให้พรเนี่ยควรจะดีใจนะแต่พรจากพวกคุณเนี่ยผมว่าคงไม่จำเป็นมั้งครับ
ชิญกลับไปดีกว่าแค่ที่คุณส่งคนเข้ามาปวดในงานผมเนี่ยมันก็แย่มากแล้วนะครับถ้าคุณอยากทำธุรกิจด้วยกันจริงๆผมว่าใช้วิธีที่คนดีๆเขาทำกันดีกว่านะครับอย่าใช้วิธีสกปรกเลยมันทุเลศคิรินขอโทษนะคะฉันไม่รู้ว่าพวกคุณต้องการอะไรกันแน่แต่ในร้านเนี่ยมีแขกผู้มีเกียรตินักข่าวก็มีเน็ตไอดอลก็มากันหลายคนพวกคุณกลับไปเถอะค่ะอย่าทำให้พวกเราลำบากใจเลยเด็กอย่างเธอมันจะไปรู้อะไรจ๊ะถ้าไม่รู้เรื่องก็อยู่เงียบๆดีกว่าถ้าไม่อยากเดือดร้อนนะใครหน้าไหนลองมายุ่งกับลูกสาวฉันฉันจะฉีกอกเขาให้พิมพ์ใช่ฉันเองลองมายุ่งกับลูกสาวฉันฉันจะฉีกอกเขาให้พิมพ์ใช่ฉันเองเพราะเราสองคนรู้จักกันดีจริงลิสาคุณเมลิสาถ้าคุณมาเพื่อแสดงความยินดีเนี่ยฉันก็ขอบคุณนะคะแต่ขอร้องเถอะค่ะพวกคุณสองคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้าตาในสังคมอย่าทำให้เกิดเรื่องเลยนะคะถ้าฉันไม่มีธุระสำคัญฉันคงไม่มาหรอกธุระสำคัญมีธุระอะไรก็พูดมาอย่าโยกโยให้มันมากนะฉันไม่ได้โยกโยแต่เรื่องนี้ฉันอยากให้ทุกคนรับทราบแล้วต้องขยายให้รู้กันทั้งประเทศยิ่งดีนักข่าวก็อยู่ที่นี่แขกผู้มีเกียรติก็อยู่ดีแล้วจะได้ฟังกันทั่วๆกันไปเลยผมมากับทนายของผมใครที่ทำอะไรผิดกฎหมายจะได้เลิกซะใครกันแน่ที่ทำผิดกฎหมายนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตัวเองทำผิดกฎหมายอ่ะฮะที่ผมมาวันนี้เพื่อจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทนำพลแซ่บอีหลีเจ้าของน้ำปลาปรุงรสแซ่บปากกำลังละเมิดเครื่องหมายการค้าของผมชื่อใกล้เคียงกันตัวอักษรการเรียงใกล้เคียงกันสีก็ใกล้เคียงกันทำให้ลูกค้าสับสนและเข้าใจผิดผมจะฟ้องฟ้องยังเนี่ยฟ้องยังวะมันไม่ง่ายไปหน่อยเลยอนุวัตรแค่พูดยั่วๆของขึ้นเลยล่ะครับให้เกียรติผมมากดีผมจะได้ไม่เสียเวลาพูดซ้ำบ่อยฉันได้ยินแกสำรอกออกมาหมดแล้วคนสมองน้อยๆอย่างแกคิดได้แค่เรื่องโง่ๆที่ผ่านมาแกขโมยสูตรน้ำปลาร้าของฉันไปทำมาหากินฉันไม่เอาเรื่องไม่ใช่แฟฉันกลัวแค่ไม่อยากทำร้ายลูกน้องเก่าพูดมากนะแผ่นเสียงตกล่องคงเสียหน้าที่ขายน้ำปลาร้าสู้ผมไม่ได้ถ้าเป็นผมนะผมขายบริษัททิ้งไปแล้วคิดใหม่ทำใหม่ได้นะมึงจะฟ้องอะไรก็ไปว่ากันที่ศาลแต่กูไม่เสียเวลาด้วยไม่มีปัญหาลูกชายของอาจะเปิดร้านสักกี่ร้านก็ได้แต่ผมอยากให้ลูกชายของอาเนี่ยเลิกละเมิดเครื่องหมายการค้าของผมสักทีมันยืดเยื้อและน่ารำคาญพอครับจริงๆคุณมาในวันนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรก็ถ้ายังไม่รู้เนี่ยผมก็จะถือโอกาสนี้เนี่ยบอกคนทั้งประเทศให้รู้พร้อมๆกันเลยนะครับทุกๆคนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัทนำพลแซ่บอีหลีขอส่งน้ำปลายี่ห้อใหม่ออกสู่ตลาดว่าไงนะน้ำปลาสูตรนี้เป็นสูตรผสมใหม่หอมอร่อยนัวคักๆและที่สำคัญ
สูตรนี้เป็นสูตรผสมที่สำคัญสำหรับส้มตำโดยเฉพาะได้ยินชัดแล้วนะครับคุณอนวัตรแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะไปใช้ชื่อเหมือนชื่อน้ำปลาของคุณเพราะว่าผมจดเครื่องหมายการค้าใหม่แล้วว่าไงนะแซ่บไหมทุกคนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้ำปลาแซ่บปากจะรีแบรนด์และเปลี่ยนชื่อเป็นแซ่บไหมเชิญหยิบดูได้เลยนะครับน้ำปลาแซ่บไหมของเรามี2สูตรนะครับสูตรส้มตำและสูตรแซ่บทุกเมนูและผมจดเครื่องหมายการค้าใหม่แล้วขอบคุณมากนะคะที่มาโปรโมทร้านให้เราเพราะว่างานนี้เนี่ยมีนักข่าวมากันหลายคนเน็ตไอดอลก็ด้วยนะคะถามดาวเนี่ยก็ไลฟ์สดอยู่ด้วยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนคงรู้จักร้านเราเยอะขึ้นเลยล่ะค่ะเดี๋ยวนี่เธอให้ฉันเป็นเครื่องมือในการโปรโมทร้านของเธอเหรอฉันไม่ได้เชิญคุณมานะคะคุณมาเองช่วยไม่ได้นะคะเอางี้ไหมครับคุณอนวัตรไหนๆผมก็ทำมาแล้วเนี่ยลองไปชิมดูไหมครับอร่อยนะครับแซ่บไหมฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ทีดินพงไปกลับครับลุงครับเดี๋ยวในคนซัวมันก็ไปหมดแล้วเฮามามวลกันดีกว่าครับทุกคนครับผู้ใดอยากเห็นลุงน้ำพลร้องอีกจักเพลงขอเสียงนะครับเอาเลยครับเอาอีกเอาอีกขอจันทร์ให้สุดแซ่บไปจักเพลงครับเอาเลยครับตำลาวแห่งคือไก่สิตำอันใดก็แซ่บหลายแซ่บหลายย้อนว่ามีแซ่บไหมตำอันใดกันสิแกงแกงอ้อมอ้อมยังกระซังกระแซ่บทุกอย่างอันนี้บ่ได้ตัวสิเมนูใดก็แซ่บตัวแซ่บตัวหมูปลาร่ากันัวขอแค่มีแซ่บไหม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 รออยู่นี่โอ้ยก็ข่อยเป็นห่วงมูเจ้าข่อยพยายามโทรหาตั้งหลายสายเจ้าก็บ่รับก็เลยต้องมาจ่อเบิ่งนี่ล่ะเอาติข่อยยากเวียกอยู่เลยรับสายเจ้ากําลังสิโทรหาเลยว่าหั่นนี่แล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีบ่แม่นก็เรียบร้อยดีขอบใจเจ้าหลายเด้อเจ้าเรื่องมาบอกข่อยแต่เรื่องเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปเจ้าสิมาค่อยซวยเหลืออยู่เบื้องหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมันบ่ได้เด้คันเขาจับได้อ่ะเจ้าสิอันตรายโอ้ยข่อยก็ซอยเท่าที่ข่อยซอยได้นั่นล่ะถ้ามันหนักเกินไปน่ะข่อยก็ต้องระวังตัวคือกัน
อยู่เลยเพิ่งมาเมื่อกี้จ้ะแก้วตาต้องขอบคุณคุณมากๆนะที่เอาข้อมูลมาบอกทางเราทำให้ทางเราเนี่ยหาทางป้องกันได้ทันแก้วตาแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะคุณคิรินผมคอยว่าคุ้มทำสิกล้าบัวสมูอย่าเอาความดีเขาจะของหลายขั้นเจ้าโบบังคำให้คอยบอกกับคุณคิรินจังใดคอยก็ต้องหาทางบอกกับพ่อไอ้สายอยู่แล้วใช่ค่ะพี่ก้องพบคราวที่แล้วเนี่ยที่นายอนุวัฒน์แกล้งเอาซากสัตว์ไปทิ้งไว้ที่โรงงานของคุณคิรินเนี่ยก็พี่แก้วตานี่แหละที่มาบอกพลอยใส่ถึงได้ให้พี่ก้องพบแล้วก็พี่กระป๋อมเนี่ยไปช่วยคุณลุงนำพลได้ทันเวลาป้านักสืบตีเดียวนี่ว่าธรรมดาเจ้านี่แก้วตาผมเป็นห่วงคุณนะถ้าพวกเขารู้ว่าคุณเอาความลับมาบอกพวกผมเนี่ยคุณลำบากแน่คุณลุงนำพลคุณพ่อของคุณมีบุญคุณกับพวกเรามากแก้วตาไม่ยอมให้ใครทำร้ายท่านหรอกค่ะขอบคุณนะครับพี่แก้วตางั้นพี่มาทำงานกับพวกเราไหมถ้าพวกเราไปได้ดีเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอีกแล้วพลอยใสเนี่ยยอมเปิดร้านนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้ร้านนี้เนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนจ้าสักวันหนึ่งพี่ต้องมาขอทำงานด้วยแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ให้พี่ทำงานกับเขาไปก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ยังแอบส่งข่าวกันได้พานาไม่ต้องห่วงพี่ดูแลตัวเองได้จ้ะเฮ้ยถ้าเจ้าอ่ะก็ต้องดูแลเจ้าของเด้อสัญญาเด้อว่ามียังอ่ะเจ้าสิบอกคอยสัญญาวันที่ฉลองเปิดร้านวันแรกด้วยค่ะพี่ลูกน้องสวัสดีค่ะมือส้มตำของเราเลยนะคะนี่ใครมาอุดหนุนร้านเราตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะลดราคาไปเลยค่ะนี่ค่ะคุณคิรินนะคะหุ้นส่วนของเราเองค่ะอะไรอ่ะคุณช่วยกันทำงานด้วยนะคุณเดี๋ยวก่อนสวัสดีนะครับใครนะคะที่มากินส้มตำยำแซ่บร้านเราแล้วเนี่ยติดอกติดใจอยากจะได้น้ำปลาร้าสุกปรุงรสเนี่ยไปไว้ในครัวที่บ้านก็สามารถซื้อกลับไปได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยลดราคาด้วยค่ะคุณจะลดอะไรคุณไม่ปรึกษาผมก่อนนะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มนะคะสามารถซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณคีรินผู้บริหารเนี่ยมารับออเดอร์ด้วยตัวเองเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเพียงแค่คุณสั่งจอนนี้เมื่อครบ100โหลเรามีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เลยนะคะคุณคิรินนะคะจะเปิดซิปแพคค่ะโชว์ความกิฟบี้น่ากินให้ได้ดูกันตรงนี้เลยนะคะไม่ปฏิเสธดีใจมีใครสั่งไหมคะมีใครสั่งเลยไหมคะเนี่ยเจ๊สั่งตรงนี้เลยค่ะ100โหลเนี่ยแต่แล้วโอ้ยแซ่บเวอร์แซ่บกว่าน้ำปลาร้าแซ่บปากเวอร์ของราวิก้าโอ้ยยังกลับมาบ่ฮอดกันแก้วตาแก้วตาดูสิดูสิโอ้ยแน่นมากเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยอ่ะนี่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าคุณคิรินลูกชายคุณนำพลเนี่ยจะหล่อล้ำกล้ามใหญ่ขนาดนี้เจ้าบูอุ๊ยคุณเมย์คุณเมย์ครับคุณเมย์ขาร้านแซ่บไม่อีหลีเนี่ยขายดิบขายดีมากเลยค่ะใช่ค่ะกลยุทธ์ที่ให้ผู้บริหารหนุ่มรูปหล่อถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเนี่ยมันได้ผลดีมากๆเลยนะคะหล่อมากๆแน่นมากๆเลยอะค่ะหรือว่าเราจะให้ผู้บริหารของเราถอดเสื้อบ้างดีไหมคะโง่คิดอยู่โง่ถ้าการขายมีกลยุทธ์คิดได้แค่นี้ออกให้หมดเลยไปโอ้โหคุณวัด
อย่างเงี้ยแทนที่จะเอาหนุ่มๆสาวๆมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คุณเมย์นะถึงจะเคยเป็นนางงามเก่าก็เถอะแต่ก็แก่หนักนะแกเขาคงคิดว่าน้ำปลาแซ่บปากเวอร์ยังขายได้อยู่มั้งเจบูทำมั่นใจไปเถอะระวังสักวันจะโดนคู่แข่งโค่นลงมาอย่าเลยเจ๊แก้วตายังไม่อยากตกงานฉันด้วยยังไปทำงานดีกว่าไปใจนะมันเปลี่ยนชื่อน้ำปลาร้าใหม่แทนที่เราจะหยุดมันได้กลับเหมือนช่วยโปรโมทมันไปซะอีกปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเราเดือดร้อนแน่ผมน่ะเห็นสายตากินลูกชายมันแล้วไอ้นี่ไม่ธรรมดานะคุณแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีคะตอนนี้พวกมันรีแบรนด์สินค้าใหม่ทำน้ำปลาร้าสูตรใหม่มาแข่งกับเราแล้วมันก็ทำสำเร็จด้วยเนี่ยนั่นน่ะสิแถมยังได้เด็กพลอยใสเนี่ยไปเป็นพวกมันสิคุณเมย์ค่ะคุณไม่รู้จักเมียจ่าที่บ้านเติมฝันตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวก็วันที่ไปกับคุณไงคะวันนั้นเราเจอเมียมันด้วยเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าไปใส่ใจเลยตอนนี้เรามาหาวิธีต่อสู้กับนำคนแซ่บอีหลีดีกว่าค่ะใช่เจ็บใจอยู่เลยวันนี้เนี่ยถึงจะมีปัญหาแต่พวกเราทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันได้ดีแต่ถึงยังไงเนี่ยพวกเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ร้านอยู่รอดผมอยากให้ทุกคนรู้เอาไว้นะครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนว้ายตายแล้วอย่างนี้ขายดีขนาดนี้สิ้นปีก็มีโบนัสสิคะใช่ไหมคะแหมเจ๊ให้ได้กำไรก่อนไหมนี่เธอฉันก็ถามไว้ก่อนสิยะเกิดสิ้นปีไม่ได้ก็แป๊กพอดีอ่ะนี่ไม่ได้สวยวันวันของเธอนี่อ๋อนี่เจ๊อิจฉาหนูเหรอเนี่ยไม่สวยเลยยังปากเสียงนะเจ๊เอาละครับอย่าทะเลาะกันครับไม่ต้องมาช่วยกันเลยหยอกกันค่ะหยอกเอานะครับทุกคนไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมขอบคุณทุกๆคนและอยากให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าทุกๆคนเนี่ยคือเจ้าของร่วมกันเอาละครับขอให้ลุงน้ำพ่นของพวกเฮานะครับผมที่เป็นผู้ให้พวกเฮามาตลอดได้ก้าวอย่างจังเล็กหน่อยครับวันนี้นะลุงรู้ว่าทุกคนเป็นนักสู้จริงๆแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันลุงพัฒนาน้ำปลาร้าสุกปรุงรสมาเป็น10ปีและวันนี้เป็นวันที่ลุงภูมิใจมากลุงอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าแต่วันนี้ทุกคนทำให้ลุงเชื่อในพลังคนรุ่นใหม่ได้จริงๆทุกคนเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเด็กๆเพราะว่าแยกย้ายกันไปนอนดีกว่านะเป็นเด็กก็ต้องนอนพักผ่อนให้เยอะๆจะได้เป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกๆนะค่ะพ่อจ้าป่ะไปนอนกันได้ละค่ะปิดประตูด้วยนะลูกนะค่ะแกมีอะไรกับคุณเมลิสาป่าวะก็บอกว่าไม่มีแล้วเขามาหาแกทำไมเขามาถามเรื่องพลอยใสแค่นี้เหรอพี่จ่าพี่จะเซาซีอะไรฉันนักหนาฮะลองมายุ่งกับลูกสาวฉันแม่จะฉีกอกเขาให้ขอบใจนะที่ยังจำชื่อฉันได้แต่ก็ไม่น่าแปลกเพราะเราสองคนรู้จักกันดีจริงไหมสา
มันไปรู้จักกันดีตอนไหนวะหมดแกตกใจอะไรวะฮะฉันเป็นผัวแกนะเว้ยไม่ใช่คนอื่นเอหรือว่าแกคิดว่าฉันเป็นคนอื่นถึงได้กล้ามีความลับกับฉันความลับอะไรพูดจาเลอะเทอะใหญ่ละอุ้ยฉันปิดอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำอะไรแกเพิ่งอาบไม่ใช่หรอก็ฉันร้อนนี่คนมันร้อนเนี่ยไม่เข้าใจหรือไงพี่เดี๋ยวก่อนฉันถามจริงๆเหรอวะแกไปรู้จักกับคุณมิลลิสาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะถึงได้สนิทขนาดเรียกชื่อเล่นกันขนาดนั้นน่ะมันไม่ธรรมดานะเว้ยฉันรู้สึกว่าแกกับเขามีความลับอะไรกันอยู่วะก็รู้ว่าเขาเป็นนางงามดังออกจะตายไงชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็รู้จักไปทั่วอุ้ยมีแต่พี่จ๋านั่นแหละไปอยู่หลังเขาเรียกถึงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรพิมแกจะบอกฉันดีๆหรือจะให้ฉันรู้เองวะฮะโอ๊ยพี่จ๋าอะไรของแกเนี่ยน้องพิมพ์ตายแล้วพี่จ๋าเป็นอะไรมากไหมพี่ฉันขอโทษเออไม่เป็นไรหรอกไปทำธุระเถอะฉันไม่อยากรู้แล้วไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกล่องอะไรวะเสื้อผ้าพลอยใส่ดิหนังสือรับรองการเกิดเด็กหญิงหนูแดงชื่อวิดาไม่มีชื่อมันดานิสาแย้มเรื่องไม่เกิดใครวะจะ 3 ทุ่มแล้วเนี่ยทำไมพลอยใส่ยังไม่มาสักทีเดี๋ยวคุณคิรินก็มาส่งเองแหละเขาคงไม่ปล่อยให้พลอยใส่กลับคนเดียวหรอกโอ้ที่จะว่าไปแล้วเนี่ยลูกสาวเราเนี่ยมันทั้งสวยแล้วก็น่ารักอาจจะเข้าตาคุณคิรินก็ได้นะพี่โอ้ยไม่แน่เนี่ยเราอาจจะได้ลูกเขยเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการโรงงานดังปลาก็ได้นะเฮ้อเจอไปใหญ่แล้วแกอ้าวไหนบอกจะไปอาบน้ำไม่ใช่หรอก็ฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันอาบแล้วโอ๊ยป้าๆนอนเถอะพี่โอ๊ยนอนเร็วWe'll be right back.
ีกระป๋องมีกล้องพบอะไรก็ไม่รู้เก็บร้านเสร็จก็ชิ่งเลยปล่อยเราสองคนกลับบ้านเองไม่เป็นไรหรอกพี่ลูกน้ำพี่สองคนเขาคงมีธุระจริงๆอ่ะขึ้นรถนะครับสาวๆเดี๋ยวไอ้เบียร์ส่งถึงบ้านนะครับแต่สำหรับลูกน้ำให้เบียร์ส่งถึงห้องก็เต็มใจเด้อทะลึ่งแหละปากเสียงเจ้าผู้ใดสิไปนำโอ้ยคำแพงไอ้ล่อนี่ซื้อดอกเดี๋ยวให้คิรินทำหน้าที่เป็นโซเวอร์ขับเบียร์ส่งเฮาไปไฟใสขึ้นรถก็ดีเหมือนกันนะพี่ลูกน้ำจะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารถแท็กซี่ด้วยก็ได้ปะเชิญเลยครับเฮ้ยแต่แม่นาฮักเนาะเอาว่างครับอโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบ่มีผู้หญิงเต็มโต๊ะอยู่นี่มีแต่แฟนหมู่ว่างครับอโสดครับจีบโหลดครับผมบ่มีคู่อย่ากีดกันเฮาเด้อหมู่อย่าอิจฉาเฮาเด้อหมู่โอ้ยเนาะทำไมมันเลวอย่างกันเลยอย่างนี้ไปดูตรงโน้นดิไปป้าไปแล้วพลอยใสเป็นไรอ่ะพี่ลูกน้ำพลอยใสเห็นเฮ้ยคิรินไอ้พวกนี้ไปก่อกวนร้านเฮานี่ว่ะใช่สองคนอยู่ในรถนะอย่าลงไปลงไปไหมเฮ้ยมาหาเรื่องกันด้วยโทรแจ้งตำรวจเด้อแจ้งตำรวจติรวยI'm sorry.
ผมไม่เป็นไรฮะเป็นยังคิรินเฮียคุณลุยลุยลุยคุณคิรินคุณเป็นยังไงบ้างผมไม่เป็นไรใส่อย่างต่อสู้บ่ได้บู้ก็บ่ได้เห็นเรือแล้วยังเป็นล่มอีกข้าขอย่านเลือดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิได้เลือดเพิ่มนี่ซื่อทำแผลเสร็จเรียบร้อยนะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งให้แผลโดนน้ำแล้วก็อย่าขยับแขนมากนะคะเดี๋ยวแผลจะอักเสบค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณครับไวอย่างกะลิเลยเฮ้ยไปทางไหนวะกลับกันเถอะเอ้าแล้วคุณคิรินกับคุณลวีอ่ะเขาอยู่ได้เรากลับกันเถอะไปเอ้าเฮ้ยถิ่งกันเรียกบอกเป็นอะไรของเขาวะเดี๋ยวพลอยใสเกิดอะไรขึ้นพี่เห็นนะว่าแกมองคุณคิรินเขาแปลกๆพี่ลูกน้ำพลอยใสจำเชือกถักข้อมือของคุณคิรินได้เชือกอะไรอ่ะก็เชือกถักข้อมือของคุณคิรินอ่ะมันเหมือนกับของพี่คนนั้นเลยคนไหนก็คนที่ช่วยพลอยใสจากแก๊งลักพาตัวเด็กเมื่อ10ปีที่แล้วไงฮะแล้วที่ไหล่ของเขาก็มีรอยแผลเป็นเหมือนกับโดนตะปูเฉี่ยวด้วยเฮ้ยเขาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะพี่ลูกน้ำเฮ้ยพี่อย่าบอกนะว่าคุณคิรินกับผู้ชายที่เคยช่วยแกตอนเด็กเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันน่ะคุยทำไมมันมางานอย่างนี้พี่สิพี่ลูกน้ำถ้าไม่มีเขานะพลอยใส่ก็จะถูกแก๊งลักพาตัวเด็กพาไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้าแกยังฝังใจขนาดนั้นน่ะเจอเขาแล้วก็ไปบอกเขาเลยสิไปเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลูกน้ำไม่เอาอะไรเขาพลอยสั่งแค่ดีใจที่ได้เจอเขาอีกแค่นั้นเองแค่นั้นจริงอ่ะพี่ลูกน้ำคือขอพลอยใส่มั่นใจอีกนิดนึงก่อนว่าเขาคือคนคนเดียวกันพลอยใส่จะหาโอกาสบอกเขาเองก็ตามใจถ้าแกอยากจะเก็บเขาไว้ในใจแค่คนเดียวก็ตามใจนะแล้วแต่มาพี่ลูกน้ำอะไรของเขา
้ยบ่ต้องย่านข่อยปานนั้นดอกข่อยน่ะบ่ขาไม่หาเจ้าดอกกะบ่ฮู้ล่ะจังได๋เจ้ากะเป็นผู้ชายไว้ใจบ่ได้ดอกข่อยว่าเจ้านะบ่ไว้ใจเจ้าของมากกว่าข่อยฮู้เด้อเวลาที่ข่อยกอดเจ้าน่ะหัวใจเจ้าน่ะมันเต้นแฮงเจ้าหวั่นไหวกับข่อยบ่อย่าบอกไปเรื่อยนะเดี๋ยวเจ้าตาข่อยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมื้อเนี่ยมันแห้งเติบอยู่เด้ท่าทางบักอนุวัฒน์น่ะมันคือสิเสียหน้าคักข่อยว่ามันบ่ยอมดอกเหตุการณ์มันจะสิแห้งขึ้นต่อไปอ่ะพวกเฮาสิลำบากข่อยก็บ่ฮู้ว่าสิซอยได้ซ้ำใดพอข่อยก็ต้องระวังตัวคือกันมีหยังน่ะเจ้าต้องบอกข่อยเด้อข่อยเป็นห่วงเจ้าไปห่วงสาวลูกน้ำพุ่นข่อยเบิ่งแย่งเจ้าของได้ความหันของคนจะเกิดขึ้นได้ก็ย้อนว่าใจสองใจตรงกันมีเธอแล้วก็ต้องมีฉันเป็นอย่างนั้นมาตั้งหนใดตั้งแต่มือเขาได้พอกันไม่บ่ว่าเวลาสิผ่านมาดนปันใดหัวใจมันก็ยังคงหักเจ้าคือเก่าอาจสิเป็นย้อนผลบุญเก่าที่เห็นให้เขาได้มาพอกันลิขิตให้เขาได้มาหักกันให้เธอกับฉันได้มาพบเจออยากสิบอกว่าอ้ายหักเจ้าหลายอ้ายหักเจ้าหลายอีหลีเด้อล่ะหักเจ้าแห้งแพงเจ้าปานตาเจ้านั้นมีค่าต่อใจอ้ายหลายตั้งแต่เกิดมาก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใดถูกใจอ้ายหลายปานเจ้าจะคนมีความในใจอยากบอกผู้เจ้าหน้ามนให้หักกันดนดนได้บอได้บอลาได้บอลาได้บอลาว้าวอุ๊ยนี่สวยพอดีมือจับกำลังดีโลเท่าไหร่คะเนี่ย20จ้าโอ้ยตายแพงเลยขนาดนี้ฮะทำไมขายผักเนี่ยกะว่าเอาเงินไปดาวเวนหรือไงคะนี่มันพืชผักผลไม้ของคนไทยนะคะไม่ใช่แคนตาลูปตลาดไหนตลาดไหนเขาก็ขายกิโลละ20ทั้งนั้นน่ะมะละกอเนี่ยและอีกอย่างนะของฉันน่ะทั้งสดทั้งกรอบ20น่ะมันไม่แพงหรอกเจ๊โอ้โหเจ๊เสือรีบซื้อรีบกลับเลยครับนี่ปอมฟังให้ดีนะเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเข้าใจไหมของอย่างเงี้ยมันต้องซื้อแบบถูกและดี15บาทก็พอแล้ว15 20 15 20 15 20 20 15เสร็จถูกไม่ได้เจ๊มันต้องขาย20ผมพอแล้วเจ๊พอแล้ว20บาทก็ถูกจะแย่อยู่แล้วครับแค่นี้ผมก็ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวอะไรฮะอย่าทำตัวแบบว่ามือไม่พาเท้าดานานด้วยมาโอ้ยเจ๊สิไพ่ไว้ยังเหลือเจ๊มันบ่มีมือไพ่แล้วถือของจนมือสั่นแล้วกูตายถือกับบ่ถือซอยบาดนี้สิได้กลับสิเฝ้าซื้อเฝ้าแล้วนะถ้าหากว่าไม่ให้15นะฉันจะให้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันยืนอยู่ตรงนี้ยืนมือสั่นอยู่ตรงนี้จะไม่มีการกลับบ้านเป็นอันขาดเห็นกับพ่อหนุ่มกล้ามโตนี่แล้วนะ15ก็15เนี่ยโอ้โหคุณมาสั่งเจ๋งเลยเนาะจ่ายให้เจ๊ด้วยนะแล้วเจ๊จะพาไปใส่ไปห้องน้ำจำไว้เด้อพงจ๋าพงขาพงมีว้าว้าว้าว
๊ทำไมอ่ะเจ้านายฉันมาลงโทษที่เจ๊ทำการไม่สำเร็จแหมโอ้ก็มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกนะเจ๊คงไม่ลืมนะว่าเจ๊มายืมเงินเจ้านายผมไปเปิดร้านตั้ง 500,000 น่ะให้เวลาเจ๊หน่อยนะเห็นแก่ความที่เราเคยเป็นญาติเคยสนิทกันตอนเด็กๆอ่ะนะก็เพราะอย่างนี้ไงถึงได้ให้ยืมเงินไปลงทุนที่พัทยา 500,000 บอกจะจ่ายผมจ่ายผมนี่เป็นปีแล้วยังไม่มีเงินสักบาทหนึ่งคือระหว่างที่ยังหาสูตรน้ำปลาร้าไม่ได้เจ๊ก็ต้องหาทางทำลายชื่อเสียงของมันถ้าเจ๊ทำไม่ได้เจ๊เสียโฉมแน่นอนถ้าทำแล้วเจ๊จะได้อะไรอ่ะหักหนี้ไงหรอแล้วต้องทำอะไรบ้างบรรยากาศในร้านกำลังคึกคักเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะพี่ลูกน้ำค่ะมือตำสวยๆของเราสวัสดีค่ะเฮ้ยไอ้สวัสดีตั้งใจทำงานนะครับผมอ้าวคุณคิรินมาแล้วเหรอคะน้ำลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวรีบผมมาช่วยได้ค่ะมาแล้วนี่เจ็บแผลแล้วยังจะมาอีกนะนิดหน่อยไม่อยากถูกใครหาว่าอู้ไหนฉันขอดูแผลหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรผมทำแผลมาแล้วไงทำแผลมาแล้วดูดิเลือดนี่ซึมออกมาใหญ่แล้วเนี่ยนี่คือทำแล้วเหรอเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ต้องทำเช่นไรเริ่มต้นดีดีสุดท้ายกลายเป็นว่าใจร้ายความรักที่มีให้กันอยากรักเธอไปทุกวันอยากให้เธอเป็นแบบนั้นพอเป็นไปได้ไหมฉันว่าเรามาเปิดใจคุยกันไหมสูตรลับหัวใจทำไงให้เป็นสูตรส่วนผสมสองเราให้มันลงตัวที่สุดสุดลับหัวใจที่มีเพียงเธอและฉันรักกันนานสุดรักที่ใช้แค่เราสองคนจะมีมนุษย์ป้าไปป่วนที่ร้านของมันเจ๊จัดให้หน่อยนะเอาให้เละเสร็จแล้วขอบคุณนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณแผลที่หลายคนอะไปโดนอะไรมาตะปูเฉียว
ตอนเด็กๆผมก็ฉีดบาดทะยักตั้งหลายเข็มนะยำแซ่บๆไม่เผ็ดมาแล้วค่ะนี่เจ๊สั่งยำไม่เผ็ดนี่อะไรอ่ะพริกเต็มจานเลยใครจะกินได้ฮะนี่คุณขาสั่งยำแต่ไม่ใส่พริกเนี่ยมันจะอร่อยได้ยังไงคะถามจริงนะค่ะไม่กล้ากินพริกเนี่ยกลัวว่ากินเยอะแล้วแก่เร็วหรือไงครับป้าแก่ใครแก่โดนครับกูอยากไปหรแล้วคุณไปโดนอะไรมาแบบไปทำอะไรมาทำไมถึงเป็นแพ้ภาษาไอ้ภาษาไอ้เกิดเรื่องไงแล้วใจเย็นดิคุณกีรินเกิดเรื่องไงแล้วครับมีอะไรออกไปเบิ่งมันเห็นกับตาดีกว่าครับคันคุณกีรินบอกไปอ่ะลานของมูลุยปุยแท้ครับฮะงัดออกพกไปใช้ด้วยเลยคิดสั่นไปตีลูกข้าเลยแมนเจ้าเคยได้ยินบ่เจ๊ว่าลูกข้าน่ะคือพระเจ้าเขาสิจมเขาสิว่าหยังก็แล้วแต่เจ้าต้องอดทนเข้าใจบ่ร้านเฮามันกําลังไปได้ดีลูกข้ากําลังเข้าเมื่อเกิดเรื่องช้าแบบเนี้ยไผสิกล้ามากินข้าวร้านเฮาแมนถ้าเป็นจังซี่ข่อยบอกได้คําเดียวเจ๊งมันจะเจ๊งครับเจ๊งพ่อหันพ่อหันแหละเจ๊งขอโทษไงยกโทษให้เจ๊นะกองผมกับปอมมาแล้วนี่มันเสียหายไปล่ะเจ๊จะว่าไงแหกตาดูสิร้านพังขายของไม่ได้เนี่ย
โว้ยนี่ฉันขอโทษแล้วไงไม่จบเลยตอบเลยไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไหมเอาไม่ล่ะพอได้แล้วลูกน้ำใจเย็นก่อนอย่าทะเลาะกันเลยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเอาเถอะพี่ลูกน้ำเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วยังไงเราก็กลับไปแก้ไขเลยไม่ได้หรอกเจ๊เสือก็เหมือนกันนะคราวหน้าคราวหลังระวังให้มากกว่านี้นะอย่าให้เกิดเรื่องขึ้นอีกไม่งั้นร้านเราอยู่ไม่ได้เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจค่ะเรื่องเจ๊เสือเนี่ยก็สิมีปัญญาหาเงินมาให้ร้านเขาหรอกเกือบไม่รอดแล้วไม่ได้ฉันไอ้บ้ามือนี่พี่สิวมีคนเข่าร้านห่อล่ะนั่นสิเปิดร้านได้แค่2วันน่ะก็มีแต่เรื่องแล้วใครจะกล้าเข้าร้านเราอีกเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกคนเรามาเริ่มต้นกันใหม่ช่วงที่บริษัทของผมเนี่ยขายน้ำปลาไม่ได้ผมไม่เคยเห็นพ่อท้อเลยพ่อบอกว่าถ้าเรายังมีลมหายใจเราต้องมีความหวังพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่แม่นแล้วจริงสิเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นกันใหม่ก็ได้จำได้ไหมที่พ่อเคยบอกเด็กๆในบ้านเติมฝันทุกคนว่าเด็กๆในบ้านเติมฝันทุกคนเนี่ยเกิดมาบนความไม่พร้อมบางคนไม่มีพ่อบางคนไม่มีแม่บางคนก็เป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการแต่พ่อจ๋าพวกเราเนี่ยก็อยากจะเติมฝันให้พวกเราทุกคนมีความหวังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องคิดซะว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่ดีขึ้นนะทุกคนพวกเฮาเฮาต้องสู้เด้อเข้าปะผมรับรองว่ามันจะดีขึ้นถ้ายังจับมือกันจับไปเถอะนะอย่ามัวแต่อิดออดไหนๆก็รอมาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่อะไรนะครับพี่ลูกน้ำไม่เอาไม่พูดเขินอยู่ได้ก็บอกคุณคิรินเข้าไปเถอะคุณคิรินอะเป็นผู้ชายในฝันของพลอยใส่มาตั้ง10กว่าปีแล้วผู้ชายในฝันฝันอะไรคุณฝันอะไรเล่าพี่ลูกน้ำเขาก็พูดไปเรื่อยอ่ะฝันอะไรไม่มีฝันอะไรแบบเดชพ่อใส่ภาษาบอกว่าซื้อเงินก็ต้องหนาเดียงเนาะอาการแบบนี้นะเขินคุณคิรินเป็นหรอเขินเรื่องอย่างน้อเอ้ยสงสัยคำว่าของลูกน้ำสิมีมูลความจริงเฮ้ยคิรินคือบ่เคยบอกเฮานี่คุณเราสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนด้วยเหรอเอาของไปจ่ายชาวบ้านกันเดี๋ยวทิ้งไว้มันก็เน่าเอานะอ๋อนะพี่ลูกน้ำนะนะ
นะดีจ้าดีจ้าไฟใสอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยช่วยกันเก็บกวาดร้านนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาของที่เหลือเนี่ยไปแจกจ่ายชาวบ้านแถวนี้กันเนาะไปไอ้กองพบไปไอ้กระป๋อมไปคุณลวีไปเร็วเร็วเร็วไปไปไปสรุปเราสองคนนี่เคยเจอให้ลุงน้ำให้ลุงน้ำรอด้วยว่าบอบเป็นอย่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะมักใส่นี่ทำอะไรอยู่เหรอคะคุณยายยายกำลังแยกขยะไปขายลูกพอดีว่าผมมีอาหารจากทางร้านของผมเองนะฮะผมเอามาฝากคุณยายครับขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มนี่หนูขอให้เจริญเจริญนะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณครับอันไหนชอบอันไหนทางให้ภายดวงตะเวนยังขึ้นทางที่ตะเวนออกปัญหาในทุกๆอย่างก็ยังมีทางออกใจโสมๆที่เคยช้ำชอกสู่เธอนอนหาความเงาเพิ่มร้องทำเองเหรอครับใช่ค่ะหนูเอาขวดพลาสติกเก่ามาทำเป็นการหันค่ะจะได้ช่วยยายหาของและก็จะได้ช่วยยายหาเงินค่ะเก่งมากเลยงั้นพี่ขอซื้อนะนี่ครับมันเยอะไปพ่อคุณไม่เยอะหรอกครับคุณยายถือว่าช่วยให้น้องเนี่ยเป็นทุนไปทำกังหันต่อแล้วก็จะได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของคุณยายด้วยนะครับเราไปนะค่ะยายเข้มแข็งเข้มแข็งเด้อน้องบ่ว่าสิเกิดอีหยังอดสาสู้หายใจดูอย่าถอยหลังให้คนสาดไปครับสวัสดี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 ครับเขาอยู่บ่ครับไปครับมาๆนั่งกินน้ำกันลูกผมมีแล้วกินมาฝากครับผมเอาผมมีเงินซื้อด้วยเนี่ยเฮ้ยบอกให้ซื้อครับอันนี้เป็นกับเขาทั้งร้านของผมเองครับไม่ได้ซื้อง่ายครับผมเอามาให้แม่ครับกินเลยครับเอาได้ครับได้ครับเอาไปเล่นครับผมแซ่บครับผมอันนี้ผมยากนี่ครับอีกชุดนึงครับผมไก่หงส์ตำบกุ้งครับลาบแล้วก็ปิ้งไก่ครับได้หลายครับผมคุณได้หลายครับครับเลยครับครับครับกินรสครับดำดวงตะเวนจอดเลยทิศตะวันออกปัญหาทุกอย่างก็ยังมีทางออกใจสมๆที่เคยช้ำชอกสู่เด้อน้องหากความเหงาเพิ่มพูนอยู่บนความเพียรังที่เพิ่งสุดท้ายก็คือโตเจ้าของพักแล้วสู่ไม่ดังในทุกเช้าแสงยังส่องผู้นาทีเจ้าของดังดวงตะวันดวงตะเวนยังขึ้นทางทิศตะเวนออกปัญหาในทุกอย่างก็ยังมีทางออกใจโสมๆที่เคยช้ำชอกสู่เด้อน้องหากความเหงาเพิ่มพูนอยู่บนความเดียวดายที่เพิ่งสุดท้ายก็คือโตเจ้าของขอบคุณนะลูกไม่ดังในทุกเช้าแสงยังส่องผู้นาทีเจ้าของตะเวนผู้นาทีเจ้าของดังดูเป็นตาแสบตาหนัวแท้ละลายสิคันอาสาพา